มาว่าลูกกันมา
Thank you.
นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับก็อยู่กับผมนายต้าวิชูนะครับกับรีวิวและวาดรูปนะครับของเกมแกนบลูแฟนตาซีนั่นเองนะครับซึ่งคราวนี้เป็นการวาดตัวละครวาจูล่าหรือน้องหมานะครับผมเพราะงั้นเราก็มาจะมารีวิวกันเลยนะครับว่าตัวน้องหมานั้นทำอะไรได้บ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับน้องหมาจะเป็นธาตุน้ำเป็นเอรูนนะครับเผาแล้วก็ใช้อาวุธเป็นคาตานะครับแล้วเขาถือว่าเป็นไทยแอตแทกแต่ตอนนี้น้องหมายังเป็นแค่4ดาวนะครับยังไม่ใช่เป็น5ดาวแต่ก็เก่งแล้วนะครับผมส่วนสกิลครับถ้าไม่ตายก็คือจะมีบัฟใส่บัฟให้ปาร์ตี้นะครับมีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นตามจำนวนชาร์จบาร์ที่ใช้นะครับจำนวนครั้งส่วนสกิลกดท่าที่1 นะครับก็เป็นวอเตอร์ดาเมจใส่ศัตรูทุกตัวแล้วก็ทำให้ศัตรูติดดีบัฟง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเป็นสแต็กด้วยมีเวลาอยู่180วินาทีนะครับส่วนท่า2ก็คือทำให้ศัตรูติดกลัวหรือฟรีนั่นเองทำให้ชาร์จไดมอนด์ไม่ขึ้นนะแต่เวลา60วิก็ถ่วงเวลาได้นิดๆหน่อยๆนะครับผมส่วนท่าที่3คือทำให้โจมตีในเทิร์นนั้นโจมตี2ฮิต2ครั้งอ่ะสมมุติเราตีดับเบิ้ลแอทแทคก็จะเป็น6ครั้งนะประมาณนั้นครับผมแล้วก็จะมีซัมมอนหมามาช่วยตีด้วยนะครับเราต้องใช้ชาร์จบาร์ 30% นะครับผมแล้วก็จดการโจมตี2ครั้งมีเวลา2เทิร์นนะครับไม่ใช่เทิร์นเดียวส่วนซัพพอร์ตสกิลนะครับก็วาจูล่าจะมีแม็กซ์ชาร์จบาร์อยู่ที่ 200% นะครับผมแล้วก็จะมีรอยัลเอเทอร์นอลอันนี้คือบูสต์วาจูล่าชาร์จบาร์เบสออนเชนเบิร์ดก็คือยิ่งเชนเบิร์ดเยอะใช่ไหมมันก็จะเพิ่มชาร์จบาร์ของให้วัดไอตัวน้องหมาเยอะขึ้นนะครับส่วน Extend Mastery ครับก็จะเป็น Boost Multi Attack เพิ่มขึ้นเมื่อเรียกหมาออกมานั่นเองก็จะมีประมาณนี้นะครับของที่เขาไวอัพของ EMP นะครับผมก็ค่อนข้างน่าจะต้องอัพไปทางถ้าไม่ตายนะเพราะว่าจากที่อ่านมาแล้วก็น่าต้องอัพที่ชาร์จบาร์เร็วขึ้นด้วยเพื่อให้ใช้ไม่ตายได้เร็วขึ้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูในหน้าทดลองดีกว่าว่าเขาทำอะไรได้บ้างเป็นยังไงบ้างนะครับผมเอาละครับเราก็จะมาดูน้องหมานะครับว่าจะทำอะไรได้บ้างก็เริ่มจากท่าแรกนะครับการลดดีบัฟหมู่นั่นเองก็คือทำให้ศัตรูโดนดีบัฟง่ายขึ้นถ้ามีสถานะนี้นะครับสูงสุดสแต็กกันอยู่ที่ประมาณ30แล้วมั้งโดยประมาณนะครับผมอันนี้แล้วก็ท่า2ก็ทำให้ศัตรูติดเฟียนะครับติดแล้วเห็นไหมแต่จะได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมส่วนท่าที่3ก็คือโจมตี2ครั้งใน1เทิร์นแล้วก็มีหมาเอามาช่วยตีนะครับผมจะเห็นได้ว่าการโจมตี2ครั้งทุกครั้งที่เสร็จ1ชุดจะมีหมามาช่วยโจมตีเพิ่มอีก1ทีนะครับผมท่านี้ถ้าก่อนใช้พยายามทำให้ทีมเรามีบัฟทริปเปิลแอทแทคจะดีมากจะทำให้ตัววาจูล่าที่ทำดาเมจได้ดีมากครับแล้วก็ตัวนี้จะมีข้อดีอย่างที่บอกครับมีเฟียทำให้ไอเม็ดไม่ขึ้นแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดเจอตัวละครที่กันดีบัฟตัวนี้นะครับเท่ากับว่าตัวเนี้ยถ้า2เจอแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับผมก็อาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆของน้องหมานะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วอาวุธทุกอย่างค่อนข้างดาเมจค่อนข้างดีแล้วถัดไปเราจะมาดูที่ท่าไม่ตายนะครับผมเริ่มได้ด้วยการฮิลก่อนนะนี่นะครับก็จะเห็นได้ว่าเราจะได้บัฟนี้ขึ้นมานะครับมีเวลาอยู่5เทิร์นอันนี้จะเพิ่ม Attack Attack Defense แล้วพวกชาร์จบาร์ชาร์จดาเมจแคปนะครับเพราะงั้นเรายิ่งต้องต่อเขาเรียกใช้เวลาต่อยอดในการใช้ท่าไม่ตายให้เยอะที่สุดนะครับถ้าเล่นน้องหมาอย่างอันนี้คือใช้ไปก่อนแค่นั้นเองนะเพราะตอนนี้จะเป็น1จะอันนี้น่าจะขั้น2มั้งขั้นต่อไปก็ต้องเป็น2ดาวใช่ไหมครับ
เห็นไหมเป็นเลข2ละซึ่งถ้าเราผมขอลองอีกทีนะผมไม่แน่ใจว่าเชนเบิร์ดต่อเนื่องจะไม่นับหรือเปล่านะสามถ้าครั้งนี้ต้องเป็นสี่ใช่ไหมอ๋อนี่คือแม็กโอเคแม็กคือเลขสี่เลขดาวเดียวผมนับที่ดาวผิดนี่เองก็คือจังหวะที่ว่ามันเป็นบัฟใช่ไหมบัฟมันจะเต็ม5เทิร์นด้วยโอเคบัฟก็จะรีเพิ่มมาเป็น5เทิร์นนะครับแล้วก็จะเพิ่มสแตทเพิ่มขึ้นก็นี่ไงมีดีลบิ๊กโบนัสดาเมจเวนเดาเมจในวันเทอร์ลิสก็มีเพิ่มบิ๊กโบนัสดาเมจนะครับเมื่อโจมตีอะไรชาร์จแอคแท็กดาเมจเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ชาร์จบาร์ได้เพิ่มขึ้นเดฟเพิ่มขึ้นแอคแท็กเพิ่มขึ้นนะครับลองมาดูดีกว่าฟัน3ทีได้70ปะกี้ใช่ไหมมี20ครับ70ก็คือทำให้เราเก็บเกียรติได้เร็วขึ้นอีกOne turn least a single amount ไม่แน่ใจว่าบัฟนี้คือที่เขาบอกว่าเพิ่มดาเมจแคปของท่าไม่ตายอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่มันจะมีบัฟหนึ่งอยู่แล้วถ้าเกิดเราใช้ท่าไม่ตายโดยแค่ครั้งเดียวก็ถือว่านับใช่ไหมถูกปะก็จะสุดที่ดาวนี้แล้วแหละไม่น่ามีมากกว่านี้แล้วแต่ตอนได้ดาวนี้ปุ๊บเราก็ต้องพยายามเลี้ยงท่าไม่ตายให้ดีครับไม่ต้องเก็บให้ถึง200ไงเอาแค่ร้อยเดียวก็ได้แต่ขอให้ต่อวัฟให้ทันไม่งั้นเดี๋ยวหลุดแล้วเราต้องมานั่งเก็บตั้งแต่1ขั้น1ใหม่นะครับแล้วก็ข้อดีคือมันไม่สามารถรีมูฟได้เพราะงั้นทำให้ว่าทีมเราทั้งอึดขึ้นดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ได้ชาร์จบาร์เพิ่มขึ้นอีกตั้งหากนะครับแล้วก็มีชาร์จบาร์ดาเมจแล้วก็แคปดาเมจด้วยอันนี้ก็จะเป็นสกิลคร่าวๆของน้องหมานะครับผมเอาละครับนั่นก็จะเป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับก็จากที่เห็นจะเห็นได้ใช่ไหมครับว่าตัวละครน้องหมานั้นใช้ท่าไม้ตายเป็นฟันเมนโตวีเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าเป็นมุกใส่เก็บตัวละครที่ฟันเมนโตวีนั่นเองนะครับผมสามารถลองเสิร์ชหาได้ใน YouTube นะครับอย่างตัวขวาที่ผมสีฟ้าจะพิมพ์เรียวหน้าแล้วก็พิมพ์ V Slasher ไปใช่มั้ยแล้วก็ตัวกลางที่เป็นหุ่นยนต์อันนี้จะเป็นหุ่นรุ่นเก่าของคนอายุมากๆรู้จักกันหรือคนที่เล่นซูเปอร์หลอดจะรู้จักกันดีนะครับชื่อ Rotate Fight นะครับซึ่งไปเซิร์ชเราก็จะเห็นได้ครับว่ามันก็จะใช้ท่าเป็นฟันตัว V แล้วไอ้ท่าฟันตัว V นี่จริงๆมันยังมีอีกหลายเรื่องหลายตัวละครที่ทำแต่ผมนึกภาพตัวนี้มาออกขึ้นมานะครับผมก็เอาเป็นว่านี่ก็จะเป็นคลิปรีวิวและวาดรูปนะครับผมก็สำหรับผู้ชมท่านใดถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ชมทางหน้า YouTube ส่วนผู้ชมทางหน้า Facebook ก็อย่าลืมกดถูกใจเพจและติดตามเพจไว้ด้วยนะครับผมแล้วไว้คราวหน้าเดี๋ยวจะเป็นตัวนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับและขอประชาสัมพันธ์อีกอย่างก็คือถ้าเกิดใครอยากดูตอนที่วาดเป็นไลฟ์สดของภาพสีแกนบูนะครับก็ผมตั้งเป้าไว้ว่าจะพยายามไลฟ์วาดรูปทุกวันอาทิตย์นะครับที่เป็นไลฟ์สดแต่จะเสร็จไม่เสร็จนั้นผมตอบไม่ได้ครับผมแล้วเดี๋ยวตรงภาพตัวเนี้ยผมก็จะมาย่อให้กลายเป็นคลิปสปีดเพมแบบอันนี้นะครับในการในวันพุธถัดไปนะครับผมก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็อย่าลืมแวะกันไปดูกันได้นะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย